ความน่ากลัวขนาดนี้กับทุกโทษภัยของวจีกรรมวิบากกรรมจากคำพูดในยุคที่มีการติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมากการกระทำทางวาจาที่เรียกว่าวจีกรรมที่มีโอกาสทำผิดพลาดกันได้ง่ายมากขึ้นวจีกรรมนั้นไม่ได้หมายถึงการพูดอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการสื่อสารผ่านตัวหนังสืออีกด้วยซึ่งพระพุทธองค์ทรงให้หลักการพิจารณาการพูดไว้ในองค์ของวาจาสุภาษิตว่า 1. ต้องเป็นคำจริงเป็นคำที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่บิดเบือนจากความเป็นจริงไม่เสริมความไม่อำความต้องเป็นเรื่องจริงไม่ใช่คำพูดที่ปั้นแต่งขึ้น 2. ต้องเป็นคำสุภาพเป็นคำพูดไพเราะที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ไม่เป็นคำหยาบคำด่าประชดประชันเสียดสีเพราะคำหยาบนั้นฟังก็ระคายหูแค่คิดถึงก็ระคายใจ 3. พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์เกิดผลดีทั้งแก่คนพูดและคนฟังถึงแม้คำพูดนั้นเป็นคำจริงและสุภาพแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับทำให้เกิดโทษก็ไม่ควรพูด 4. พูดด้วยจิตเมตตาพูดด้วยความปรารถนาดีอยากให้คนฟังมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปในข้อนี้ยังหมายถึงว่าแม้พูดจริงเป็นคำสุภาพพูดแล้วเกิดประโยชน์ก็ตามแต่ยังต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยไม่ใช่ถือว่าเรามีความปรารถนาดีแล้วอยากจะพูดอะไรก็พูดเพราะผู้ฟังอาจรับไม่ได้ 5. พูดถูกกาลเทศะแม้ใช้คำพูดที่ดีเป็นคำจริงคำสุภาพเป็นคำพูดที่มีประโยชน์และพูดด้วยจิตใจที่เมตตาแต่ถ้าผิดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะผู้ฟังยังไม่พร้อมที่จะรับก็จะก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นจะกลายเป็นประจานกันหรือจับผิดไปพูดถูกเวลาคือรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนยังไม่ควรพูดควรพูดนานเท่าไหร่ต้องคาดผลที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยพูดถูกสถานที่คือรู้ว่าในสถานที่เช่นไรเหตุการณ์แวดล้อมเช่นไรจึงสมควรที่จะพูดหากพูดไปแล้วจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรการพูดหรือการสื่อสารที่ขาดสติพิจารณาพูดเอาสนุกปากพูดหยาบคายหรือพูดโดยปราศจากข้อมูลที่แท้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นวาจาสุภาษิตแต่ยังมีทุกโทษภัยแก่ผู้พูดตามหลักกฎแห่งกรรมอีกด้วยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดฝ่าฝืนได้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องปฏิบัติถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมก็จะเกิดโทษชีวิตไม่ได้รับความสุขดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนว่ากฎแห่งกรรมเป็นเรื่องใหญ่และมีหลักกรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติคือบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเหมือนบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นทีนี้เรามาดูวจีกรรมทางโลกออนไลน์ให้ความรู้สึกลวงตาหลายประการเพราะเราสื่อสารกับคนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าและหลายคนใช้นามแฝงที่รู้กันเฉพาะคนใกล้ชิดเราจึงรู้สึกเหมือนไม่ต้องเผชิญหน้ากับใครไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากคนเหล่านั้นความรู้สึกลวงตาเหล่านี้ทำให้หลายคนแสดงความคิดเห็นโดยไม่ระมัดระวังต่างจากคำพูดในชีวิตปกติที่มีคนอยู่ต่อหน้าซึ่งเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังคำพูดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ต่อกันไว้แท้จริงแล้วการแสดงความเห็นในโลกออนไลน์ก็เป็นวจีกรรมอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองไม่ต่างจากโลกปกติที่ยิ่งไปกว่านั้นคือคำพูดในชีวิตประจำวันส่งผลกับคนจำนวนไม่มากนักแต่คำพูดในโลกออนไลน์ส่งผลกับคนมากมายอย่างที่เราไม่คาดคิด
หากเป็นถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความสุขก็มีคนเป็นสุขกับเราจำนวนมากแต่หากเป็นถ้อยคำที่สร้างความโกรธเกลียดก็เป็นการกระพือความโกรธเกลียดในวงกว้างหากมองในแง่นี้วจีกรรมในโลกออนไลน์ส่งผลน่ากลัวกว่าที่ใครๆคิดเราจึงควรตั้งสติให้ดีเวลาแสดงความคิดเห็นทางสื่ออินเทอร์เน็ตให้คำพูดของเราเป็นวจีกรรมในทางสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสุขกับผู้อื่นมากกว่าจะเป็นการระบายความรู้สึกส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงคนอ่านในยามที่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นถูกต้องจริงหรือไม่เรามีทางเลือกที่จะนิ่งเฉยเพื่อรอการตรวจสอบข้อมูลดีกว่าด่วนสรุปความเห็นตามที่ได้ยินและรีบแสดงวจีกรรมออกมาตามความรู้สึกในขณะนั้นเพราะโอกาสที่จะผิดพลาดย่อมมีได้มากคนที่ควรจะระมัดระวังมากที่สุดคือเพื่อนสนิทของเราเองเพราะเรามักจะมีฉันทาคติเข้าข้างเพื่อนอยู่ก่อนแล้วควรระลึกไว้เสมอว่าบางคราวเพื่อนของเราอาจผิดพลาดก็ได้และหน้าที่ของเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรคือไม่ส่งเสริมกิเลสของกันและกันไม่ร่วมกันกระพือความโกรธเกลียดแต่ใช้สติปัญญาในทางสร้างสรรค์ติติงกันและกันให้เห็นว่าการจมอยู่ในอารมณ์โกรธเกลียดนำมาซึ่งทุกข์และการมีความเห็นถูกต้องนำมาซึ่งสุขภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นได้หากเราตั้งสติให้ดีไม่รีบด่วนแสดงความคิดเห็นและระลึกอยู่เสมอว่าเราจะเป็นผู้รับผลจากวจีกรรมของเราเองไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ตามทีวจีกรรมที่เป็นอกุศลเป็นทุพพาสิทธิ์โดยเฉพาะที่กระทำการด่าบริภาษต่อเพื่อนพรหมจรรย์คือพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมติเตียนพระอริยเจ้าพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าจะต้องประสบกับความชิบหาย11ประการดังต่อไปนี้ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. สัทธธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้หลงเข้าใจว่าได้บรรลุสัทธธรรม 5.เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 6. ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกลาสิกขาคือสึกไปเป็นคฤหัสถ์ 8. เป็นโรคอย่างหนัก 9. ย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต 10. เป็นผู้หลงทำกาละคือตายอย่างขาดสติ 11.เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตเพราะฉะนั้นเมื่อจะพูดหรือจะสื่อสารสิ่งใดก็ตามจะต้องตระหนักถึงหลักกรรมนี้เสมอถึงเวลาเมื่อจะต้องติดต่อสื่อสารสิ่งสำคัญประการแรกคือต้องตั้งสติพิจารณาให้ดีสิ่งที่พูดนั้นมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและเมื่อจะต้องสื่อสารก็ต้องใช้คำพูดที่สุภาพมีจิตเมตตาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและทำในเวลาที่เหมาะสมถ้าทำได้เช่นนี้เราก็จะอยู่เป็นสุขไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะวจีกรรมทุพพาสิทธิ์ที่เราสร้างขึ้นและจะได้ไม่ต้องไปรับผลแห่งวจีกรรมที่อาจจะเผลอทำผิดพลาดไปเพียงเพราะขาดสติขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุท่านผู้ที่จัดทำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ